เช้วชาวันนี้ประมาณสักเก้าโมงครึ่งก็ตุลาการสมรัฐนูลมีนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกสรน,นะครับที่ยื่นคําร้องไปให้กับ3รัฐธรรมนูญตั้งแต่เมื่อวันที่10ตุลาคมให้วิจัยว่าทักษิณชินวัตรและพักเพื่อไทยใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่ ตามรัมณู2,560มาตรา49ก็คุณธีรยุทธ์ยกมาทั้งหมด6ประเด็นนะครับซึ่งคุณธีรยุทธ์บองว่าทักษิณและพักเพื่อไทยกระทำการซึ่งเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะใน6ประเด็นนี้นะฮะที่ที่คุณธีรยุทธ์ยื่มร้องไปก็ ข้อแรกทักษินใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรมโรงพยาบาลตำรวจเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองระหว่างที่ต้องโทษจำคุกให้ได้พักอาศัยอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวอันนี้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่น้อมรับโทษจำคุกในเรือนจำ าพระบรมราชโองการทําให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคคนบาทและมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นการเซอกกร่อนบ่อนทําลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ข้อแรกเลยนะเรื่องที่ชั้น14 2. ทักษิณมีพฤติกรรมฝักใฝ่คบหากับสมเด็จทุนเซนซึ่งเป็นผู้นําทางการเมืองของกัมพูชาและทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงา และเป็นผู้สั่งการเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์กับฮุนเซนให้กัมพูชาละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยโดยให้มีการเจรจาพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาตินี่นะฮะสทักษิณสั่งพักเพื่อไทยร่วมมือกับพักประชาชนหรือพักเก้าไกลเดิม แก้รัฐธรรมนูญเข้าข่ายร่วมกันล้มล้างการปกครองนะทักษิณครอบงำเพื่อไทยเจราจาพักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อหาหรือการเสนอบุคคลผู้สมควรเป็นนายมนตรีคนใหม่เป็นการกระทําที่มีเจตนาซาะกลอนบ่อนทําลายระบบพักการเมืองซึ่งถือเป็นสถาบันการเมืองที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการนําไปสู่การล้มล้างการปกครองนะฮะข้อ 5. ทักษิณอยู่เบื้องหลังการขับพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยยินยอมกระทําตาม,ตามที่ทักษิณสั่งการเป็นการกระทําที่มีเจตนาซอกกร่อนบ่อนทําลายระบบพักการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่สําคัญขอกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและข้อ6นะฮะ ทักษิณสั่งเพื่อไทยดําเนินนโยบายตามวิสัยทัศน์ที่แสดงไว้เมื่อ22สิงหาคมไปดําเนินการให้เป็นนโยบายที่คอรอมอแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเป็นการประทําเป็นการกระทํามีเจตนาซอกกร่อนบ่อนทําลายระบบพักการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือหข้อ ในคำร้องของคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรน,นะครับในท้ายคำร้องคุณธีรยุทธก็ขอให้สารรัฐมนูลสั่งการแปดประเด็นนะแปประเด็นนี้ก็คือให้ทักษิณเลิกกระทำการใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือกระทำการอันเป็นการซากกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทักษิณเลิกกระทำการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองครอบงำและสั่งการพักเพื่อไทยให้ทักษิณ เลิกใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้ทักษิณเลิกกระทาการใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศให้พักเพื่อไทยเลิกยินยอมให้ทักษิณใช้เป็นเครื่องมือนะฮะให้พักเพื่อไทยเลิกยินยอมให้ทักษิณเลิกกระทําการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงําให้พักเพื่อไทยเลิกยินยอมให้ทักษิณ ใช้พักเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้พักเพื่อไทยเลือกยินยอมให้ทักษินใช้เป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศด้วยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน,นี่นะหกข้อร้องเรียนกับ8ข้อที่ขอให้สารรมนูญสั่งใน8ประเด็นนี้นี่นะฮะก็ดูแล้วนะฮะเออ คือเริ่มต้นเนี่ยคุณธีรยุทธ์ก็จั่วเอาข้อข่าวหาที่มันร้ายแรงอะ่ะล้มล้างการปกครองใช่นะฮะเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมฮะคุณธีรยุทธ์นะครับทนายก็ได้ร้องตามรัฐธรรมนูญ2 5 6 0มาตรา49นะครับซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพ นำไปสู่การล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งก็มีหประเด็นแต่ดูที่ที่น่าจะเข้าข่ายนะที่ศาลคงจะต้องพิจารณาก็คือข้อ 1, 2, 3นี่แหละฮะเรื่องล้มล้างการปกครองนี่แหละครับเรื่องที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือหนึ่งปีแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในคุกในหนึ่งปีนี้มไม่ได้อยู่ในคุกเลยนะครับอันเนี้ยคุณคุณเทรยุทธ์ก็มองว่าเป็นการ มิ่นพระบรมเดชานุภาพทําให้ราคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทว่าพระองค์นะได้พระราชทานลดโทษเหลือหนึ่งปีแล้วทําไมยังไม่รับตรงนี้ทั้งทั้งตัวที่ตัวเองยอมรับผิดแล้วนะอสองเรื่องออคบหากับสมเด็จคุนเสนทําให้ละเมิดอธิปไตยนะบ้านเมืองของเรา แล้วก็มีเรื่องของอพระบรมราชองการเมื่อปี2516ด้วยนะฮะและ3ก็คือทักษิณสั่งพักเพื่อไทยร่วมมือพักประชาชนหรือพักเก้าไกลเดิมแก้รัฐธรรมนูญเข้าข่ายร่วมกันล้มล้างการปกครองนะข้อนี้มันจะเ,เฉียดไปเฉียดมา จะอยู่หรือไปกับล้มล้างกับปกครองเนี่ยอยู่ที่3าข้อแรกนี้ <Ừ. S 1> ส่วน3ข้อหลังเป็นเรื่องของการแทรกแซงครอบงําในเรื่องของพักเพื่อไทย <Ừ. S 1> ใช่ไหมเนี่ยะท่านผู้ชมฮนะบเรื่องนี้นะครับคุณเทรยุทธ์ได้ยื่นร้องต่ออายาการสูงสุดก่อนนะครับเมื่อวันที่24กันยายนปีนี้นะครับแล้วก็ตามขั้นตอนก็ต้องรอให้อายาการสํานักสํานักงานอายาการสูงสุด ได้ตรวจสอบนะครับภายในเวลา15วันต้องตอบคุณเทรยุทธ์นะครับจนครบ15วันไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากสำนักงานอายการสูงสุดก็เป็นไปตามวรรคสามของมาตรา49ผู้ร้องก็จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องนี้ตรงไปที่สารรัฐธรรมนูญได้นะครับครบ15วันเนี่ยวันที่8ตุลาไม่มีเสียงอือเสียงอาอะไรมาจากอายการสูงสุด10ตุลาคม คุณเทรยุทธ์ก็เลยไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญ22ตุลาคมสามีหนังสือสอบถามไปยังอายการสูงสุดว่าดำเนินการตามคำร้องขอของนายเทรยุทธ์ไปแล้วอย่างไรช่วยตอบมาภายใน15วัน8พฤศจิกายนอายการสูงสุดจึงมีความเห็นส่งไปถึงศาลว่าเรื่องนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่า เป็นการล้มล้างการปกครองอม,มันเหมือนกับตอนที่คุณเทนยุทธ์เนี่ยร้องคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไก่เดิม,มเหมือนกันเป๊ะเลยครับไปที่อายการสูงสุดก่อนอายการสูงสุดไม่ทำอะไรไม่ตอบอะไรมาเลยภายใน15วันก็ไปร้องสามรัฐธรรมนูญน,นะฮะศาลก็สั่งถามไปทางอายการสูงสุดว่าคุณได้ทำอะไรกับคำร้องนี้ไหม,มช่วยตอบผมมาหน่อยอก็ตอบไปแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการที่ศาล ได้สั่งให้หยุดนะสั่งให้นายพิธาหยุดสั่งให้พักเก้าไกลยหยุดอ,อย่าทําแบบนี้นะเมื่อสั่งให้หยุดแบบนี้ก็แสดงว่าศาลเห็นไปตามคําร้องของคุณเทรยุทธ์ว่าเออพรรคนี้ล้มล้างการปกครองจริงนะและหลังจากนั้นคุณเทรยุทธ์ก็เดินไปตามกอกสองอก็ไปร้องกรกตให้หยุดพักนะแล้วก็ลงโทษนายพิธาครับวันนี้นี่ก็เหมือนกันท่านผู้ชมฮะนี่ก็เหมือนกัน ฉะนั้นทางออกของวันนี้จะเป็นยังไงคุณเทระสามทางสามทางหนึ่งไม่รับไม่รับคือถ้าสามไม่รับก็จบเลยอสองรับคำร้องอก่อนถ้ารับคำร้องก็ไปทมกระบวนการแล้วะนะฮะสามรับคำร้องแต่บางส่วนบางประเด็นรับคำร้องบางส่วนบางประเด็นนะฮะก็คืออาจจะมีข้อพิจารณาแค่บางพฤติการจากทั้งหมด6พฤติการก็คือ คุณทียุทยืย่นร้องมาหกข้อศาลอาจจะรับแต่รับแค่บางข้อนะอาจจะรับแค่หนึ่งสองสามประมาณนี้นะดีนะฮะก็แต่พอรับแล้วเนี่ยถึงแม้จะรับแค่บางส่วนแต่ที่สุดแล้วถ้ารับมันก็เดินไปตามกระบวนการถูกต้องออถูกต้องนะคือไม่คือแน่นอนฮะคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณอุ้งอิงหรือว่าใครต่อใครก็ต้องลุ้นให้ศาลไม่รับไม่รับนะไม่รับนะแต่ถ้าศาลร,รับนะ ไม่ต้องลุ้นแหละไม่ต้องลุ้นว่าขอให้ศาลร,รับบางส่วนเถอะนะฮะคือรับก็จบแล้วนะไม่ว่าจะรับหนึ่งสองสามหรือว่ารับสี่ห้าหกก็แย่เหมือนกันก็แย่เหมือนกันเพราะสี่ห้าหมายถึงว่าคุณครอบงำสั่งการนะะพักคุณครอบงำสั่งการรัฐบาลน,นะฮะถ้ารับสี่ห้าหกก็แย่แล้วนะี่ฮะคือต้องไม่รับเลย มาร่วมสนับสนุน TOP n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ